เมื่อวานนี้ถูกรุมจวกหนักบนโซเชียลเลยทีเดียวเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เขาบอกว่าคิดได้ยังไงแล้วก็ถ่ายทำเป็นคอนเทนต์เพื่อความสนุกสนานเนี่ยแหละครับเรียกยอดไลค์เรียกยอดแชร์แต่สุดท้ายโดนถล่มทั้งโซเชียลเพราะเรื่องแบบนี้เขาอย่าหาทำนะครับเอาลูกไฟหายไปเลยคุณผู้ชมครับเตะบอลไม่ว่าแต่ลูกไฟก็เรื่องของเขาแต่สถานที่ดูคุ้นๆนะพี่บ๊อบแต่สถานที่เนี่ยใช่แล้วครับนี่มันคือปั๊มน้ำมันโอ้โหกล้าทำได้ไงเนี่ยแล้วคุณเอาไฟกับน้ำมันที่มันอยู่ใกล้กันตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงแค่ไหนนี่คือคลิปเหตุการณ์ที่แม่ดูเหมือนคนในคลิปเนี่ยจะสนุกสนานนะครับแต่คนที่ดูเนี่ยเขาหวาดเสียวกันนะครับกลุ่มเด็กปั๊มกลุ่มนี้เล่นเตะบอลไฟที่กำลังลุกท่วมอยู่ตรงนี้ดูบอลลูกบอลเนี่ยนะครับและเล่นภายในปั๊มน้ำมันอย่างสนุกสนานด้วยสังเกตดีๆนะครับพนักงานที่เขาเล่นกันเนี่ยอยู่ห่างจากหัวจ่ายน้ำมันประมาณไม่ถึง10เมตรเนี่ยก่อนที่เอาคลิปนี้พอถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็ไปแชร์ในโลกโซเชียลโอ้โหคนเห็นแบบนี้แล้วพี่เพลินเนี่ยไม่รู้แล้วว่าอันตรายมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนเข้ามาวิจารณ์กันมากเลยทีเดียวนะครับอันตรายจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าหากไปโดนหัวจ่ายน้ำมันแล้วหัวจ่ายเกิดติดไฟลุกไหม้ขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ทีมข่าวลงไปยังปั๊มนี้เลยนะครับปั๊มที่อยู่ในคลิปเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีพนักงานที่เป็นคนเตะลูกบอลเนี่ยออกมายอมรับเลยบอกว่าคลิปที่ปรากฏเป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่อเอาไปลง TikTok เท่านั้นและการสร้างคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วครับเขาเอาแอลกอฮอล์มาฉีดลงบนฟุตบอลนะครับแล้วก็จุดไฟจากนั้นก็เตะเล่นภายในปั๊มนั่นแหละครับยอมรับว่าตอนนั้นอยากจะสร้างแต่คอนเทนต์คิดน้อยไปหน่อยคิดน้อยไปมากดีกว่าคิดน้อยไปมากเพราะหากเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเขาเองก็รับผิดชอบไม่ไหวอยากฝากขอโทษสังคมที่ทำคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์แบบนี้ครับแค่ผมก็กระดึกแล้วผมก็ไม่มีอะไรทำกันรถไม่เข้าก็เลยมาเล่นเตะบอลแล้วคราวนี้เขาบอกลองแอลกอฮอล์ฉีดใส่ดูไหมอันนี้พี่ผมมีสามคนก็น้องผมลองแอลกอฮอล์ฉีดใส่น้องผมก็ติดแล้วผมก็ติดข้างฝาครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่มีใครเตือนใครนะครับเล่นกันอย่างสนุกสนานกันเลยหลังจากเจ้าของปั๊มน้ำมันรู้เรื่องก็เรียกพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคลิปมาว่ากล่าวตักเตือนนะครับส่วนบทลงโทษอื่นๆตอนนี้เขากำลังหาดำเนินการอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่แค่ในปั๊มนะต่อสังคมด้วยครับค่ะ